สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายยักษ์เขียว Kawasaki ได้ทำการเปิดตัว Versys X250 Tourer รถมอเตอร์ไซค์แนว Touring Adventure เวอร์ชั่น2022ในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับKawasaki Versys X250 Tourer นั้นจะมาในพิกัด 248cc Double Overhead Camshaft 2สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุด 33PS ความสูงเบาะนั่งอยู่ที่815mm น้ำหนักตัวรถอยู่ที่183 กิโลกรัมยางรถจะมาในแบบอเนกประสงค์นะครับมีการติดตั้งกล่องสัมภาระกาดเครื่องยนต์กาดแฮนด์ไฟตัดหมอกแร็กสัมภาระด้านท้ายเพื่อให้มันสามารถขับขี่เดินทางไกลได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองทางด้านฟีเจอร์นั้นจะมีระบบกระเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกนะครับส่วนด้านหลังเป็นแบบเดี่ยวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มดิสเบรกหน้าหลังนะครับปั๊มเบรกของนิชชินล้อรถจะเป็นแบบซี่ลวดเพื่อทำให้มันสามารถขับขี่แบบลุยๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยขนาดมิติของตัวรถที่มีความกระชับนั้นก็ยังทำให้มันสามารถใช้งานในเมืองได้ด้วยครับอย่างไรก็ตามงานดีไซน์พื้นฐานของตัวรถโดยรวมนั้นยังคงเหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้แต่จะได้รับการอัปเดตสีสันใหม่2สีด้วยกันก็คือสีฟ้าขาวและสีเขียวซึ่งจะต้องมารอดูกันว่าในประเทศไทยเราจะมีการเปิดตัวเวอร์ชันนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส